การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนมายชูก้าหมามีแหมดูสิคะลูกสาวคุณนายเนี่ยหน้าตาสะสวยผิวพรรณก็ดีผิดกับหลานสาวฉันยายพริมมี่พริมเอ็งไม่ต้องไปฟังนะลูกยายเอ็งน่ะปากเสียชอบเปรียบเทียบมานี่มาหลานมานั่งพิมพ์รายงานทำการบ้านตรงนี้ดีกว่าโอ้ยยายพริมเจริญล่ะนี่วันวันแกนั่งเล่นแต่เกมเล่นแต่โน้ตบุ๊กหนังสือหนังหาไม่มีอ่านหรือไงเอ้าแม่แฉลมหาเรื่องจนได้หลานมันทำการบ้านเออให้มันจริงให้ท้ายกันเข้าไปอ้ออย่าให้ข้ารู้นะว่าตัวแค่เนี้ยริอ่านเล่นองเล่นแอปหาคู่คุณยายฉันก็ท็อกซิกแบบนี้เสมอยังดีที่ฉันมีคุณตาซึ่งเป็นเซฟโซนให้เฮ้ยจริงดิปาร์ตี้นี่เธอไปรู้มาได้ยังไงเนี่ย อุ๊ยเพื่อนแค่นี้ก่อนนะเจ้าตัวมานู่นแล้วอ่ะกำลังนินทาก็มาพอดีเลยตายยากเอ้าพรีมี่เธออีกแล้วเหรอนี่อาจารย์ให้มาตามฉันหรือไงไม่ใช่หรอกอาพรีมฉันเองก็โดดมาเหมือนกันเธอก็รู้นี่ว่าฉันน่ะอยากจะเป็นเพื่อนสนิทกับเธอนะพรีมี่เธอนี่มันก็แปลกคนนะรู้ทั้งรู้ว่าฉันไม่ใช่คนดิบคนดีอะไรถ้าหมายถึงที่เธอเป็นคนห้าวๆแรงๆชอบโดดเรียนแต่เธอก็ไม่เคยนินทาใครนี่ฉันเคยเห็นเธอวาดรูปเธอลงสีสวยมากเลยนะเราสองคนชอบศิลปะเหมือนกันเลยเฮ้ยไอ้สุมหัวนินทาชาวบ้านเพราะฉันไม่ทำไงฉันถึงเป็นแกะดำไม่มีใครคบเรื่องที่เราจะมาสนิทกันน่ะฉันขอคิดดูก่อนก็แล้วกันสำหรับฉันน่ะในสังคมมันไม่มีหรอกคนที่ดีที่สุดอยู่ที่ว่าเราสบายใจกับใครเราก็คบกับคนนั้นรูปนี้สื่อความหมายได้ดีมากเลยงั้นเทอมนี้เป็นเธอแล้วกันนะพรีมมี่ที่ครูจะส่งไปแข่งว้าวอะพรีมได้ยินหรือเปล่าขอบคุณนะคะอาจารย์เอาข้างหลังน่ะครูไม่ได้อนุญาตให้คุยกันนะครับหนูดีใจมากนะคะจะได้พิสูจน์ให้คุณยายเห็นด้วยแล้วก็เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนเราแพ้ชนะไม่เป็นไรหรอกเธอก็พยายามให้ดีในแบบของเธอใหญ่นี่แค่ฉันเทรนเทคนิคการลงสีไปมายิ้มหวานให้ฉันอยู่ได้อาพีมน่ารักจังเธอเนี่ยมันซินเดอเรลล่าจริงๆน้อยทำไมต้องเป็นแกทำไมไม่เป็นฉันปาร์ตี้คนนี้นี่นายน่ะเดี๋ยวก่อนคาบหน้าห้องเราเป็นค่าพละแล้วมันทำไมแค่อยากจ้างวานให้ทำอะไรบางอย่างให้หน่อยนายร้อนเงินอยู่ไม่ใช่หรอนายก็แค่เนียนๆมันเหมือนเป็นอุบัติเหตุอยู่แล้วอยู่นี่เองอะพิมนี่น้ำจ้ะแดดมันแรงจริงๆเลยนะเธอรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าพวกผู้หญิงในห้องเราเขามองว่าฉันเป็นพวกแยงกี้นักเลงแต่ฉันไม่ได้มองแบบนั้นนี่นาฉันมาอยู่กับเธอฉันสบายใจกว่าตั้งเยอะเฮ้ยอย่าแย่แล้วพีมี่เฮ้ยมาสกัดทันจนได้นึกว่าจะไม่ทันถ้ามันโดนเธอเต็มๆ เมื่อกี้มีหวังไม่ได้ไปแข่งได้ไปโรงพยาบาลแทนแน่ๆขอบคุณนะอาพิมฉันไม่ทันได้มองเลยนี่วันแข่งวาดรูปเป็นวันเกิดฉันพอดีฉันอยากให้เธอตกลงเป็นเพื่อนกับฉันเพื่อเป็นของขวัญจะได้ไหมนี่ยายอาพิมเข้ามารับบอลแทนงั้นเหรอยายนั่นดูออกหรือเปล่าว่าเราจงใจไม่เอาละเว้ยโถไม่สำเร็จหรอไม่ได้เรื่องเลยฉันไม่น่าฝากเรื่องสำคัญกับแก
ไรนะแข่งวาดรูปศิลปะเออแทนที่จะเอาดีด้านอื่นเฮ้ยเลิกบ่นเลิกว่าเลิกเปรียบเทียบได้แล้วก็หลานมันรักมันชอบทางนี้แกก็ถือหางกันเข้าไปข้าไม่เห็นว่ามันจะดีตรงไหนไร้สาระสู้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่ายายจ๋ามันไม่กระทบการเรียนหรอกมันเป็นงานอดิเรกที่หนูรักนางเด็กนี่เถียงคำไม่ตกฟากดูลูกบ้านอื่นเขาสิเขาได้ดิบได้ดีกันเอาล่ะเอาล่ะไปนอนได้แล้วแม่แชล่มในที่สุดวันนี้ก็มาถึงและสิ่งที่ฉันประหลาดใจก็คือเอาอภีมไปยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่หลังเวทีเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกพอดีว่าคาบเรียนมันน่าเบื่อก็เลยโดดมาก็แค่นั้นจ้าขอบคุณนะที่มาเชียร์น่ะปะเป่าสักหน่อยและนี่คือรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพในหัวข้อความฝันของฉันครับเป็นยังไงล่ะไปดูถูกเด็กมันเงินรางวัลไม่ใช่น้อยเลยนะอะไรกันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ยจบกันนั่งนั่นได้ดีกว่าเราจนได้ไม่ใช่นะพอดีว่าฉันซ้อมบทนิยายที่ตัวเองแต่งน่ะอยากจะเข้าถึงตัวละครอาพิมสัญญาว่ายังไงเรื่องที่เราจะเป็นเพื่อนกันเอมันเกินคาดนี่นาดังนั้นเรื่องนั้นเธอต้องได้ดับเบิลโบนัสหมายความว่าจะปฏิเสธก็ได้นะแต่ฉันน่ะเป็นเลสเบี้ยนที่ฉันเลี่ยงเธอมาตลอดก็เพราะว่าฉันแอบชอบเธอสุขสันต์วันเกิดยินดีด้วยกับชัยชนะไม่ฉันไม่ปฏิเสธหรอกฉันดีใจเพราะว่าอาพีมเป็นเซฟโซนของฉันเป็นไมชูก้ามามีของฉันว้าวโอเคพรีมมี่ขอบคุณนะงั้นต่อไปนี้ใครจะดราม่าอะไรเธอหรือแกล้งอะไรฉันคนนี้จะซัดให้น่วมเลยมีไมชูก้าแดดดีแล้วก็มีไมชูก้าหมามีด้วยนะคะหวังว่าจะถูกใจคนที่ชอบแนวหญิงรักหญิงค่ะขอบคุณมากค่ะที่ดูคลิปนี้จนจบมาถึงตรงนี้ถ้าชอบก็ฝากช่วยดันด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะทางด้าน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไปของช่องเราก็ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย